อ่ะสวัสดีกันอีกคลิปครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านกับช่องดำซิงซุปเปอร์ยาววันนี้ไม่ได้ไปถ่ายทีมงานรถเจาะครับวันนี้ถ่ายทีมงานดำซิงซุปเปอร์ยาวเองครับผมทีมงานรถดำตัวเองครับหลังจากที่ไม่ค่อยได้ทำงานครับผม 2-3 วันมานี้ได้ทำงานครับวันนี้โรงงานบ่อใกล้ๆบ้านนะครับกินข้าวกินปลาเสร็จครับกินข้าวกินปลาเสร็จครับเที่ยงทำงานต่อครับแอร์ตายบรรจุคันเลยรถข่อยเอียงกับดักหนูว่ะกับดักหนูขึ้นสนิม ปริมาณดินก็จะเหลืออยู่ประมาณ30กว่าเที่ยวครับปริมาณดินครับงานก็เหลือสูสีกันน่าจะโออยู่ครับน่าจะโอเคอยู่ถึงตอนเย็นวันนี้พาพี่น้องขับรถแมคโครครับพี่น้องขับรถแมคโครครับวันนี้ครับพ่อไอเสียขาดครับวันนี้สงสัยเสียงก็เลยดังนิดหน่อยครับไม่นิดหน่อยแหละถ้าอยู่ข้างนอกนี่ดังมากเลยครับสงสัยต้องถอดไปเชื่อมครับในปุ๊บเลยครับ
คครับผมจบสิ้นลงไปครับสำหรับภารกิจวันนี้ครับรถหมาวัดยางรั่วครับยางรั่วไป1เส้นเป็นได้พี่น้องฟังมวนมาเสียงคอขาดคอขาดครับคอขาดแย่แล้วมันปุกมากแล้วครับเชื่อมไม่อยู่แล้วโอเคครับก็ย้ายกลับบ้านกันก็บินแกนวัดมือเลยครับมือนี่ฟันก็หมดดินก็แข็งท่อก็ขาดสารพัดเลยโอเคครับคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้ครับการอัปเดตความคืบหน้าทีมงานครับผมฝากกดติดตามครับกดไลค์ให้ขอคนละ1ไลค์ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ